ครับแล้วนี่ก็คือโปรแกรม Just Clean นะครับเปิดโปรแกรมมาครั้งแรกเราก็จะเจอข้อความแบบนี้ครับก็ปิดไปก็ได้ครับไม่เป็นไรเสร็จแล้วสังเกตไหมว่ามันจะมีการสแกน Registry ต่างๆให้เราได้มีเวอร์ชั่นใหม่ถ้าเราไม่อยากดาวน์โหลดก็กด Cancel ไปครับก็เล็กลูกศรลงไปนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นการทำความสะอาดเบื้องต้นก็สามารถที่จะกดสแกนดาวไปได้เลยครับแล้วก็รอให้โปรแกรมทำงานเพื่อตรวจสอบไฟล์ต่างๆอาจจะมี registry ที่จะต้องแก้ไขซ่อมแซมอยู่บ้างหรือว่าเป็นไฟล์ต่างๆนะครับแล้วก็ไฟล์ขยะจากการดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตต่างๆซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเราลงโปรแกรมอะไรไว้ถ้าถอนทิ้งไม่หมดเจ้าตัวนี้ก็ยังที่จะสามารถเก็บไฟล์ขยะต่างๆออกให้เราได้นะครับก็ถือว่าในยามที่คอมพิวเตอร์เราอืดเราสามารถใช้ตัวนี้วันคลิกตัวนี้ครับสามารถที่จะให้ทำการซ่อมแซมและลดไฟล์ขยะออกมาได้นะครับสังเกตว่าเราใช้คอมพิวเตอร์ไปเรื่อยๆเนี่ยทำไมพื้นที่ไดซีเราหายไปเรื่อยๆทั้งที่เราก็ลบทุกวันก็คือมีส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ลบก็คือไฟล์ในเทอมจากการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตต่างๆที่สะสมเอาไว้ในจำนวนมากทุกครั้งที่เรากดดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆจากอินเทอร์เน็ตจะมีส่วนหนึ่งสะสมอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเมื่อมากขึ้นทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยอืดเป็นเรือเกลือเพราะฉะนั้นการใช้โปรแกรมต่างๆทำความสะอาดจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พื้นที่ไดซีของเราที่หายไปโดยไม่ทราบสาเหตุก็จะกลับคืนมาเพิ่มขึ้นมานะครับก็ลองดูนะครับตอนนี้ก็เพียงแต่ว่ารอให้คอมพิวให้โปรแกรมทำการสแกนหาไฟล์ขยะต่างๆจากเทิมจากลิสิตี้จากการดาวน์โหลดต่างๆนะครับหรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องซ่อมแซมโปรแกรมหรือลิจิตที่ต่างๆเจ้าตัวนี้ก็จะสามารถทำได้นะครับก็ใช้เวลาอยู่สักประมาณ 5-10 นาทีก็โปรแกรมก็จะสแกนหาทุกๆส่วนนะครับจากทางขยะจากเทอมไฟล์จาก IE เทอมไฟล์จาก Windows Log ไฟล์ซึ่งพวกนี้เป็นไฟล์ขยะทั้งนั้นนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วเราก็ดีลิทออกไปแต่ส่วนหนึ่งก็ยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นการใช้ช่วยโปรแกรมพวกนี้ช่วยจะทำให้คอมพิวเตอร์เราสะอาดหมดจดขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมกล้าที่จะบอกได้ว่าไม่มีปัญหาใดๆกับ Windows นะครับเพราะว่าผมเองก็ใช้มาหลายครั้งแล้วนะครับตอนนี้ก็คงต้องรอให้โปรแกรมทำงานต่อไปนะครับสังเกตไหมครับตรงนี้จะเป็นไฟล์ขยะนามสกุลพวกนี้เป็นไฟล์ขยะทั้งนั้นเลยนะครับนี่ทำการจับภาพกันในตอนกลางคืนนะครับก็ยังมีเสียงรถอยู่อย่างหนาแน่นเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนแล้วก็ไมค์ก็คุณภาพค่อนข้างดีแม้ว่าจะห่างจากถนนหลายสิบเมตรก็ยังได้ยินเสียงก็ลงทุนแล้วครับซื้อไมค์มาคือใช้งานได้หลากหลายตอนอัดสปอตโฆษณาก็บางทีก็ใช้ตัวนี้แหละครับเพราะบางทีว่าใช้ตัวใหญ่เลยมาเนี่ยขี้เกียจมานั่งต่อไมค์ต่อมิกต่อสายนะครับเพราะว่าตรงนี้บ้านยังไม่มีก็เลยต้องใช้ทีต่อทีถึงวันที่ขี้เกียจที่สุดก็เลยต้องไปซื้อเจ้าตัวนี้มาใช้แก้ขัดในการทำสปอตโฆษณาไปก่อนครับตอนนี้โปรแกรมทั้งหมดก็สแกนให้เราดูแล้วนะครับเราก็กดคำสั่งรีแพร์นะครับสังเกตไหมครับจะมีคำสั่งเล็กๆแต่ละบางคำว่าหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วจะให้ปิดเครื่องเลยไหมเราไม่ต้องการแล้วครับก็เอาแค่นี้ก็พอครับกดรีแพร์ตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะเริ่มทำความสะอาดเริ่มลบไฟล์ขยะต่างๆเริ่มซ่อมแซมRegistryต่างๆที่มันเสียหายที่มันบกพร่องไปนะครับอ
อะไรอีกหลายๆอย่างที่ควรจะดีขึ้นมาเราก็จะเห็นหลังจากที่ว่าเราใช้โปรแกรมนี้เสร็จสรรพเรียบร้อยคอมพิวเตอร์เราจะมีความคล่องตัวและเร็วขึ้นอย่างสังเกตได้อย่างชัดเจนยังมีความสามารถอื่นๆอีกนะครับโปรแกรมตัวนี้อย่างเช่นการถอนโปรแกรมออกอย่างปลอดภัยสังเกตไหมไฟล์ขยะทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือไฟล์ขยะที่ผมทำงานอยู่แล้วก็ไล่ลบไปนะครับนี่ก็คือเครื่องไม้เครื่องมือที่ให้มานะครับอันนี้เป็นตัวฟรีนะครับถ้าเป็นใครมีไปซื้อมาก็ลงทะเบียนตรงนี้ได้นะครับนี่คือการถอนโปรแกรมออกนะครับลองดูสิครับผมจะถอนโปรแกรมสักตัวหนึ่งให้ดูเป็นตัวอย่างก็แล้วกันที่ไม่ได้ใช้ Power DVD นี่ผมก็ไม่เคยได้ใช้นะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่หนักเครื่องมากๆเพราะฉะนั้นถามว่ามีความจำเป็นต้องใช้ไหมในปัจจุบันนี้ผมบอกเลยว่าแทบจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าการดู Power การดู DVD สมัยนี้มีโปรแกรมที่เบาแสนเบานะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าไม่มีความจำเป็นสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สลับผมอีกต่อไปก็สามารถที่จะถอนทิ้งได้นะครับลองดูก็แล้วกันนะครับเมื่อแล้วกด uninstall ไปแล้วนะครับก็คุณแน่ใจไหมแล้วก็กดโอเคไปครับต่อไปโปรแกรมก็จะทำการถอนพวกให้เรานะครับยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับหรือว่าผมก็อยากจะแนะนำในฐานะผู้ใช้ตามบ้านเท่านั้นที่ไม่ใช่ช่างเพราะช่างนี่ยังไงก็ทำได้นะครับแต่ถ้าผู้ใช้ตามบ้านเนี่ยบางทีโปรแกรมให้มาเยอะเราก็สอนไปเฉพาะในส่วนที่จำเป็นเท่านั้นเพราะเกิดใช้ไปมากกว่านี้อาจไปทำโปรแกรมเออร์เลอร์ซะแล้วจะต้องเดือดร้อนไปลง Windows ใหม่กันซะอีกนะครับก็ลองดูอันนี้รอสักแป๊บหนึ่งนะครับกำลังถอนโปรแกรมอยู่นะครับเปิดมาดูคุณต้องการ remove Cyberlink Power DVD ออกจากคอมพิวเตอร์ของเราใช่ไหม yes ไปเลยครับมีอีกหลายโปรแกรมก็ที่ผมไม่ได้ใช้แต่ก็ต้องลงเอาไว้เพราะว่าบางทีเนี่ยนี่ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่ไม่ได้ใช้เลยนะครับตัวนี้แต่เดี๋ยวรอให้ Power DVD ตัวนี้ถอนเสร็จก่อนนะครับถามว่ามีความจำเป็นไหมในปัจจุบันนี้โปรแกรมนี้ตั้งก็ลงมาไม่เคยได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่หนักเครื่องอยู่พอสมควรในขณะที่โปรแกรมอื่นๆมีใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์เพียงนิดหน่อยกดฟินิชไปนะครับจบแล้วนะครับสำหรับ Power DVD ตอนนี้เราก็กำจัดมันออกไปจากเครื่องเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อีกสักตัวนึงก็แล้วกันนะครับโปรแกรมนี้อันอินสตอลออกไปเลยครับก็เช่นเดิมครับกด yesโอเคก็คือว่าไม่ต้องการแล้วนะครับเพราะว่ามันไร้ประโยชน์สำหรับเครื่องเราโปรแกรมหนักเครื่องแล้วก็มีขนาดใหญ่พอควรในขณะที่โปรแกรมอื่นๆอันนี้กดคำว่า remove ไปเลยนะครับนี่ครับแล้วก็กด next กด remove โปรแกรมก็จะถอนตัวออกไปนะครับก็ดึกแล้วนะครับตอนนี้ผมว่าน่าจะสักประมาณ 4-5 ทุ่มแต่ก็ยังมีรถวิ่งเยอะอยู่นะครับก็ทำไปแบ่งปันกันไปครับความรู้ยามว่างเพราะดึกๆผมก็ไม่รู้นั่งบางทีเข้าไปนอนมันก็นอนไม่หลับเพราะว่าคนเคยนอนดึกถ้าจะนอนหัวค่ำนี่มันก็ไปนอนมองเพดานอยู่อย่างนั้นนึกขึ้นมาอะไรได้ขึ้นมาก็มานั่งทำเก็บเอาไว้ครับถือว่าลูกหลานมีจะได้ศึกษาหาความรู้เพื่อนฝูงมีสมาชิกมีปัญหาก็จะได้บอกเขาว่าไปดูตรงนั้นตรงนี้ได้ก็เท่านั้นเองครับอันนี้ก็รอการถอนโปรแกรมออกนิดนึงโปรแกรมมีขนาดใหญ่พอควรครับเวลาเปิดแต่ละทีนี่มองดูได้เลยว่า CPU รันสูงพอสมควรเสร็จแล้วก็กินแรมไปอีกเยอะในขณะที่โปรแกรมดูภาพตัวอื่นๆตัวนิดเดียวครับประมาณไม่เกิน10เมกเปิดไว้ด้วยก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องใช้แล้วสมัยนี้
อ้าวเปิดเว็บขึ้นมาอีกปิดไปก่อนครับอย่างที่บอกแล้วครับทุกโปรแกรมพยายามที่จะดึงผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ของตัวเองนะครับก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็คงต้องบอกว่าในวันหน้าวันใดวันหนึ่งถ้าความรู้นี้มันยังพอมีประโยชน์กันบ้างก็แบ่งปันกันไปนะครับไม่ได้หวงนะครับเอาไปเผยแพร่ได้เครดิตก็คงไม่จำเป็นเท่าไหร่มั้งครับใกล้เสร็จแล้วครับรอสักครู่หนึ่งยังมีความสามารถอีกเยอะนะครับสำหรับโปรแกรมตัวเล็กๆที่ไม่กี่เมกเท่านั้นครับแต่ความสามารถเกินตัวจริงๆนะครับนี่แล้วก็กด finish ไปครับนี่แหละครับการถอนโปรแกรมต่างๆเราก็มองดูครับมีอะไรที่เราคิดว่าเราจะถอนออกไปอย่างเงี้ยแน่ใจว่าถอนได้ครับไม่เป็นปัญหาอะไรครับกด yes ไปครับแต่บางตัวก็ถอนไม่ออกเพราะว่ามันฝังตัวอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่คือการสาธิตให้ดูว่าเราอยากจะถอนโปรแกรมตัวไหนแล้วก็ลบมันออกไปซะจะได้ไม่ลบเครื่องอันไหนที่เราไม่ใช้จริงๆก็ไม่ควรจะให้อยู่ในเครื่องเรานะครับลบลบโดยหนักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นก็ถอนทิ้งไปซะใช้โปรแกรมนี้ช่วยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะปลอดภัยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ Windows มากนักถ้าเราไปถอนสุ่ม4สุ่ม5เดี๋ยวไปถอนหรือไปลบไฟล์ของ Windows ไปเดี๋ยว Windows จะมีปัญหาต้องเสียอีก300บาทนะครับไปลง Windows ใหม่การใช้โปรแกรมช่วยถอนจังโปรแกรมหลายๆโปรแกรมนะครับที่หลงผมลงเอาไว้ให้ตามโปรแกรมโค้ดต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะปลอดภัยกับ Windows นะครับเรียบร้อยครับถามว่าเราจะรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ยังไม่เอาดีกว่าครับอันนี้การถอนโปรแกรมทั่วไปแล้วก็คลิกเอาประมาณเนี้ยครับลองดูซิมีอะไรมาแปลกปลอมอยู่ในโปรแกรมของเรามั่งไหมตัวไหนเราไม่ใช้จริงๆถอนออกได้นะครับแต่ผมก็โอเคอยู่ครับตอนนี้เราลองมาดูตรงนี้ซิมีอะไรบ้างจึ๊บๆๆอันนี้ก็คือโปรแกรมที่เปิดในสตาร์ทอัพก็คือเมื่อเราเปิดโปรแกรมปุ๊บหรือเปิด Windows ขึ้นมานะโปรแกรมเหล่านี้จะเปิดขึ้นมาด้วยนะครับก็ลองดูครับว่าตัวไหนเราไม่ต้องการให้เปิดเราปิดไปนะครับตัวนี้เราปิดไปสมมติผมปิดไปเฉยๆอย่างนี้แหละครับก็มีอีกหลายๆตัวนะครับ Utilent ที่จริงพวกนี้ปิดไปก็ได้ครับแต่นี้ต้องเอาไว้นี่ต้องเอาไว้นะครับ Java Update นี่ครับผมขอปิดไปก็แล้วกันคือทำให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการปิดในส่วนบางตัวคือเขาการปิดในบางตัวเข้าไปเนี่ยจะทำให้ Windows เราเปิดได้เร็วขึ้นนะครับอย่างตัวนี้อันนี้ก็ปิดไปได้ครับไม่มีปัญหาอะไร WinAmp นี่ก็ปิดไปได้ผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับปิดไปครับตอนนี้ตรงนี้สังเกตนะครับว่าเราจะมีอยู่เยอะมากนะครับก็ปิดทำงานไปซะเสร็จแล้วลองดูเอาละเราลองดูซิว่า Registry ของเราเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ตรงนี้จริงแล้วก็ไม่อยากจะแนะนำนะครับสำหรับผู้ใช้ตามบ้านเอาละครับตรงนี้ซ่อมแซมไม่ได้เพราะว่าต้องเป็นตัวเต็มเท่านั้นนะครับก็ปิดไป
รงนี้ก็คงจะเหมือนกันนะครับเอาละครับผมขอแนะนำเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเราแนะนำไปเยอะไปทำกันเยอะเดี๋ยวจะเออร์เลอร์ซะอีกแล้วโปรแกรมตัวนี้สังเกตไหมครับว่าไหนที่เป็นตัวโปรคือต้องลงทะเบียนนะครับแต่เพราะเอิญว่าผมใช้ตัวฟรีอยู่ก็คือใช้ได้ประมาณใช้ได้ในส่วนหนึ่งพอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นการเป็นโปรแกรมที่ดีอีกตัวหนึ่งในการทำความสะอาดดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ของเราในการถอนโปรแกรมต่างๆทิ้งตัวฟรีนี่ใช้ได้ในการทำความสะอาดไฟล์ต่างๆไฟล์ขยะจากอินเทอร์เน็ตต่างๆฟรีตัวนี้ใช้ได้ครับในการซ่อมแซมในการทำความสะอาดลิจิสตี้ต่างๆฟรีตัวนี้ใช้ได้ครับครับวันนี้ผมแจ่มอารมณ์ดีก็คงจะแนะนำกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ